เอ้ยแต่ว่าฉันว่าเราไปเที่ยวกันสองคนดีกว่าเนาะไปกันเถอะเราไปเที่ยวกินข้าวดีกว่าค่ะลูลี่ทำกับข้าวไว้แล้วนี่เจ้านายเจ้านายคะอย่ามัวแต่เศร้าสิคะลูลี่ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนคนอกหักไงก็ไม่รู้สิทั้งที่ฉันน่ะก็ยังไม่ได้คบกับคีเลยนะทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนคนอกหักไงก็ไม่รู้สิเจ้านายคะลูลี่ก็จะบอกว่าก็เพราะว่าเจ้านายอ่ะรู้สึกดีกับคีมาตั้งนานแล้วไงแต่ว่าเจ้านายอ่ะไม่ยอมรับว่าเจ้านายชอบคีไงล่ะแล้วพอคีไม่อยู่เป็นยังไงล่ะคิดถึงคีแล้วสิทำไมล่ะทำไมคีถึงไม่กลับมาก็ตอนนี้คีอ่ะอยู่ที่เมืองพ่อมดแม่มดถ้าเกิดคีเขาอยากมาเจอฉันจริงๆอ่ะเขาก็ต้องมาได้สิเจ้านายคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้านายอ่ะไปกินข้าวก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเจ้านายอ่ะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะคะลูลี่ฉันไม่หิวว่ะเธอไปกินเถอะฉันไม่อยากกินอะไรเลยถ้าเกิดฉันไปกินตอนเนี้ยฉันก็คงกินไม่ลงหรอกเจ้านายคะเจ้านายจะมาเศร้าแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจ้านายก็ผอมตายพอดีแต่ก็เอาเถอะเพราะว่าลูลี่คงบังคับเจ้านายไม่ได้งั้นลูลี่อ่ะไปกินคนเดียวก็ได้เชอะไม่มีเพื่อนกินข้าวหลายวันแล้วน้อยใจฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะลูลี่แต่ว่าฉันน่ะกินอะไรไม่ลงจริงๆจนกว่าฉันจะได้เจอคีอ่ะ ฉันมาแล้วลูลี่ลูลี่อยู่หรือเปล่าเนี่ยประตูล็อกหรือเปล่านะอุ๊ยประตูไม่ได้ล็อกด้วยลูลี่ต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยลูลี่เอ้านั่นมันคุณนิวนี่คุณนิวครับผมกลับมาแล้วครับแซนกลับมาแล้วเอ้าคุณนิวครับคุณนิวสวัสดีแซนนี่เธอกลับมาแล้วเหรอแม่นายเป็นยังไงบ้างอะอ๋อคือว่าตอนนี้แม่ผมอาการดีขึ้นแล้วครับผมก็เลยกลับมาได้ผมคิดถึงลูลี่มากเลยว่าแต่ลูลี่อยู่ไหนครับเนี่ยคุณนิวครับคุณนิวเอ๊ะคุณนิวครับนี่คุณนิวครับเป็นอะไรปะครับเนี่ยฉันจะบอกว่าลูลี่อยู่ด้านบนน่ะสงสัยว่ากำลังหาอะไรกินอยู่นี่นายอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะแซนนายไปไหนก็ไปเถอะเอ้าเดี๋ยวนะนี่คุณนิวเป็นอะไรเนี่ยอาการเหมือนคุณอกหักงั้นผมขอตัวไปหาลูลี่ก่อนนะครับลูลี่ลูลี่ฉันมาแล้วลูลี่อยู่ไหนอ่ะคิดถึงฉันหรือเปล่าลูลี่ลูลี่ลูลี่คิดถึงฉันหรือเปล่าลูลี่อ้าวแซนนี่นายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้าแล้วแม่นายเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าแม่นายอ่ะฉันจะบอกว่าแม่ฉันน่ะโอเคขึ้นมากเลยแหละฉันเลยกลับมาหาเธอนี่ไงแม่ฉันน่ะปลอดภัยดีแล้วไม่เป็นอะไรแล้วลูลี่เธอคิดถึงฉันหรือเปล่าอ่ะฉันคิดถึงเธอมากเลยนะขอกอดทีนึงสิเออเซนฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันทำไมนายไม่ค่อยโทรหาฉันเลยล่ะก็เพราะว่าฉันน่ะมัวแต่เสียใจเรื่องแม่นะสิฉันไม่อยากร้องไห้กับเธอฉันกลัวเธอเครียดไปด้วยอ่ะนี่ลูลี่ว่าแต่คุณนิวเป็นอะไรหรอเจ้านายน่ะหรอก็คือตอนนี้เจ้านายอาการเหมือนคนอกหักเลยแหละอ้าวทำไมแบบนั้นล่ะคุณนิวเป็นอะไรอ่ะนี่คุณนิวมีแฟนแล้วหรอถึงอกหักอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคีกับคุณนิวอ่ะเป็นอะไรกันแต่ว่าตอนนี้คีอ่ะไปอยู่ในโลกของพ่อมดแม่มดแล้วไม่มีทางที่คีจะกลับมาที่นี่อีกทำให้คุณนิวอ่ะเสียใจมากที่จะไม่ได้เจอคีไงล่ะงั้นก็แปลว่าคีกับคุณนิวเลิกกันแล้วอย่างนั้นเหรออุ้ยเสียใจมากเลยเนี่ยแล้วทำไมคีต้องไปด้วยอ่ะก็นานนั่นแหละแฟนในระหว่างที่นายไม่อยู่อ่ะนายรู้ป่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณนิวกับฉันน่ะเกือบตายรู้ป่ะนายนี่นะแทนที่จะโทรหาฉันบ้างแต่ว่านายอ่ะกลับไม่โทรหาฉันเลยชอบรู้แหละว่าเป็นห่วงแม่แต่ก็โทรหาฉันบ้างก็ดีเฮ้ยไม่อยากยุ่งด้วยแล้วงอนดีกว่าไม่ยุ่งด้วยเฮ้ยเอ้าไปดีกว่าเฮ้ยลูลี่เมื่อกี้เธอยังไม่งอนฉันเลยอ่ะเธอยังคิดถึงฉันอยู่เลยเอาแล้วมางอนฉันอย่างเงี้ยลูลี่อะไรของเธอเนี่ยลูลี่โอ้ยเอาละนิวคือว่าฉันไม่อยากจะจากเธอไปโดยที่ฉันไม่ได้บอกลาเธอฉันคงต้องอยู่กับเธอเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่ายังไงซะฉันก็ต้องมาบอกลาเธอฉันไม่อยากหนีหายไปเฉยฉันอยากทำให้วันนี้เป็นวันที่ฉันกับเธอมีความสุขที่สุดนี่นิวอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมดูเงียบจังเลยอ่ะ
นี่นิวนิวเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงเหมือนคีเลยอะคีเหรอคีมาเหรอคีคีนี่นายเหรอนายมาหาฉันเหรอคีนายจริงด้วยอะฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมใช่นิวฉันเองแหละเธอไม่ได้ตาฝาดหรอกนะขอฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมคีนี่นายกลับมาหาฉันเหรอฉันว่าแล้วนะต้องกลับมาหาฉันใช่คือว่าฉันกลับมาหาเธอแหละนี่นิววันนี้เราไปเที่ยวกันไหมฉันอยากเที่ยวกับเธออะเราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยอะว่าแต่ลูลี่กับแซนล่ะอยู่หรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าฉันว่าเราไปเที่ยวกันสองคนดีกว่าเนาะไปกันเถอะเราไปเที่ยวกันขอโทษขอโทษคือว่าฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจอะนี่ไปเที่ยวกันดีกว่าโหคีนี่รถนายเหรอใช่นี่รถฉันเองแหละไปกันดีกว่าเนาะว่าแต่เธอเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนล่ะอยากไปทะเลภูเขาหรือว่าน้ำตกฉันน่ะเหรอฉันไปได้หมดแหละไม่ว่าเป็นทะเลภูเขาน้ำตกถ้ามีนายอยู่ด้วยฉันก็ไปได้ทุกที่แหละเอ้ยพูดแบบนี้แสดงว่าเธอมีใจให้ฉันแล้วใช่ไหมล่ะ มากันดีกว่านะป่ะนี่นายจะพาฉันไปไหนเหรอฉันจะพาเธอมาที่นี่ไงจำได้ป่ะที่เรามีความหลังด้วยกันตรงนี้ไงคอกม้าตอนนี้คอกม้าไม่มีใครอยู่แล้วนะฉันว่ามันดูร้างๆก็ไม่รู้อ่ะฉันก็จะพาเธอมาที่นี่ฉันจำได้ดีเลยแหละวันที่นายมาเจอกับคีรีไงล่ะใช่ก็นั่นแหละวันที่ฉันมาเจอกับคีรีแล้วเราก็มีปัญหากันว่าแต่นายอ่ะพาฉันมาทำไมเนี่ยพามาล้ำลึกความหลังถึงคีรีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้จะมาล้ำลึกความหลังถึงคีรีสักหน่อยแต่ว่าฉันแค่คิดถึงคอกม้าที่นี่อ่ะเพราะว่าคอกม้าที่นี่มันทำให้ฉันรู้ว่าฉันน่ะชอบเธอยังไงล่ะนายจะกลับไปที่โลกพ่อหมดแม่หมดหรือเปล่าอ่ะคือฉันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะมาดูกันอ้าวแล้วทำไมนายไม่ตอบฉันล่ะหรือว่านายจะกลับไปงั้นหรอนี่นิวคือฉันจะบอกว่าอาจจะไม่ได้มาพบเธออีกแล้วฉันแค่จะมาบอกลาเธอคือว่าฉันกับคีรีอ่ะเราต้องแต่งงานกันทำให้ฉันน่ะมาเจอเธอไม่ได้อีกแล้วฉันก็จะไม่กลับมาที่โลกมนุษย์นี้อีกอะไรนะคีนี่นายพูดจริงปะเนี่ยนี่นายอะไรของนายเนี่ยฮะฉันพูดจริงๆฉันแค่จะมาบอกลาเธอเพราะว่าฉันกับคีรีเราต้องแต่งงานกันเพราะว่าเราเป็นพ่อมดแม่มดเหมือนกันฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เธอรู้ใช่ไหมว่าตั้งแต่ฉันเดินเข้ามาในชีวิตเธอชีวิตของเธอก็มีแต่ปัญหานายมาเพื่อบอกลาฉันแล้วก็มาบอกว่าเราจะไปแต่งงานกับคีรีนี่นะฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดฉันหายไปเฉยๆฉันว่าเธออาจจะเกลียดฉันกว่าเดิมฉันเลยจะมาบอกลาเธอนี่นายทำบ้าอะไรคีถ้าเป็นแบบนี้นายไม่ต้องมาบอกลาฉันยังดีกว่าทำไมนายเป็นคนแบบนี้เนี่ยนายนี่มันใช่นิวฉันมันเลวฉันขอโทษเธอด้วยนะแต่ว่าฉันอ่ะคงอยู่ในชีวิตเธอไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าตั้งแต่เธอรู้จักฉันชีวิตของเธอมันไม่เคยมีความสุขเลยอ่ะขอโทษด้วยนะนิวฉันขอลาเธอก่อนนะนี่ขี่มาเพื่อบอกลาเราอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนี้นายไม่ต้องมาบอกลาฉันก็ได้ทำไมนายต้องทำแบบนี้ด้วยคีนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยได้คีถ้าเกิดนายอย่าออกไปจากชีวิตฉันนักฉันก็จะให้นายออกไปแล้วนายก็จะไม่มีวันได้เข้ามาในชีวิตของฉันอีกถือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนจะไม่รู้จักกันอีกนี่นิวคือว่าฉันขอโทษเธอด้วยนะฉันไม่อยากทำแบบนี้เลยอ่ะฉันไม่ได้อยากจากเธอเลยนะนิว โอ้นี่เราต้องร้องไห้เหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เคยร้องไห้มาตั้งนานต้องมาเสียน้ำตาเพราะเรื่องนี้เหรอไม่นะเราต้องเข้มแข็งดินิวฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันน่ะฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้จริงๆฉันไปก่อนนะนิวลาก่อนนะนี่คีนี่นายทำอะไรอ่ะนี่นายมาบอกลานิวอย่างนั้นเหรอนายทำแบบนี้ทำไมเอ้าคีรีนี่เธอตามฉันมาเหรอเนี่ยตามฉันมาทำไมอ่ะฉันก็รู้ว่านิวเสียใจแต่ว่าฉันจะมาบอกลานิวไงล่ะถ้าเกิดฉันไม่พูดแบบนี้นิวก็จะยังเข้าใจแล้วนายอ่ะก็เลยต้องพูดให้นิวเกลียดนายใช่ไหมแต่ว่าฉันว่าทำวิธีนี้มันดูแบบใจร้ายเกินไปนะนายดูนิวสิน
นิวร้องไห้ขนาดนั้นนี่นายทนได้ยังไงเนี่ยนายนี่มันใจร้ายจริงๆนะคีสมแล้วแหละที่นิวควรจะไปมีคนใหม่ฮ่าสงสารนิวชะมัดเลยนายนี่นะฉันว่าฉันไปดีกว่าแล้วเราไม่ต้องคุยกันอีกเลยนะเพราะว่าฉันสงสารนิวอ้าวอะไรเนี่ยฉันเป็นเพื่อนเธอนะทำไมเธอไม่เข้าข้าฉันเล่าอะไรเนี่ยเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายเฮ้ยว่าเราต้องมาอยู่นี่เจ้านายเจ้านายเป็นอะไรอ่ะเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายเจ้านายคะเจ้านายโอเคปะเนี่ยโอ้โหหายไปทั้งคืนเลยอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมันนั่งอยู่ที่คอกม้าแบบนี้เห็นว่าขี่มาใช่ไหมคะเห็นแซนบอกอ่ะว่าเห็นขี่มาแล้วทำไมเจ้านายถึงมานั่งร้องไห้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเจ้านายเจ้านายตอบลูลี่สิลูลี่พาฉันกลับบ้านทีตอนนี้ฉันไม่มีแรงเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันจะเป็นลมอ่ะไอ้เจ้านายเจ้านายเป็นลมไปแล้วเจ้านายเอ้ยเจ้านายคะเดี๋ยวลูลี่พาเจ้านายกลับบ้านนะตอนแรกนึกว่าเจอคีจะดีกันซะอีกแล้วนี่เป็นอะไรอีกเนี่ยเจ้านายคะอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวลูลี่พาไปบ้านโอ้ยไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยเป็นลมสินะเอ้ยทำไมเจ้านายทำตัวเองแบบนี้เนี่ยทำไมถึงไม่รักตัวเองเล่าเจ้านายคะถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านเราแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะถึงแล้วเจ้านายเดี๋ยวลูลี่พาไปนอนในห้องนอนนะคะเอ้ยเจ้านายทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายเนี่ยทำไมเจ้านายเราถึงสภาพเป็นแบบนี้นี่ขี่มาทำไมอ่ะแล้วขี่มาพูดอะไรกับเจ้านายเนี่ยเอาละค่ะทุกคนรู้สึกว่าในตอนนี้ก็เป็นตอนจบของแม่มดตัวร้ายแล้วนะคะรู้สึกว่ายายแม่มดตัวร้ายเกลเนี่ยคงไม่กล้ามาอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่นิวนะคะก็ได้มีพลังเวทมนต์ที่แกร่งกล้านะพอที่จะสู้กับแม่มดเกลได้ทำให้แม่มดเกลเนี่ยไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวนะคะเหมือนคนอกหักมากๆเลยเพราะว่าคีของเรานะคะบอกกับพี่นิวว่าจะไปแต่งงานกับคีรีทำไมคีถึงใจร้ายขนาดนี้เนี่ยมาบอกพี่นิวแบบนี้ได้ยังไงนะคะทำให้พี่นิวเนี่ยอาการเหมือนคนอกหักนะคะทั้งที่ยังไม่ได้คบกับคีเลยนะคะเอาแหละในตอนหน้าเราก็มาลุ้นกับซีรีส์ตอนใหม่กันนะคะมาลุ้นกันว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรเอ๊ะหรือว่าจะมีพระเอกคนใหม่มาโอ้โหลุ้นเลยทีเดียวนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกสงสารพี่นิวมากเลยนะคะในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นซีรีส์ตอนใหม่เรื่องอะไรส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเฮ้ยไอ้ตายเถอะตำรวจบ้าเลยเนี่ยตามจองร้านจองผ่านชะมัดเลยเฮ้ยไปไหนดีเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปหลบในอพาร์ตเมนต์ก่อนดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยห้องใครก็ไม่รู้ขอเข้าไปก่อนแล้วกันนะขอเข้ามาหลบตำรวจก่อนแล้วกันหวังว่าตำรวจคงหาเราไม่เจอแน่ๆว่าแต่ห้องใครล่ะเนี่ยขอเข้ามาก่อนแล้วกันนะเฮ้ยไปแอบไหนดีห้องนอนแล้วกันเฮ้ยสงสารเจ้านายจังเลยนะอะไรกันเนี่ยเอ้ยนี่นายเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวนายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ฉันได้ไงฉันขอร้องเถอะนะอย่าส่งเสียงนี่เดี๋ยวตำรวจก็มาหรอกฉันขอแอบแป๊บนึงนี่อย่าเสียงดังดิอะไรเนี่ยนี่นายเป็นใครเนี่ยออกไป